เงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอไว้นั่นคือนโยบายขาดดุลซึ่งมียุทธศาสตร์ทั้งสิ้น6ยุทธศาสตร์วันนี้ดิฉันจะขออภิปรายถึงยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาในวันที่ท่านแถลงนั้นจะเห็นว่านโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายทางด้านสาธารณสุขและหลักประกันสังคมได้เน้นความเสมอภาคนั้นดิฉันมองว่าไม่เป็นความจริงเพราะวันนี้จากหนังสืองบประมาณประจำปี2563นั้นระบบสาธารณสุขในประเทศของเรามีอยู่3ระบบฉันจะพูดถึงนโยบายระบบสาธารณสุขสั้นๆระบบแรกก็คือระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคผู้บริหารหลักประกันสุขภาพได้ให้การรักษาประชาชนเพียงแค่ 48.5 ล้านคนระบบที่2ก็คือระบบประกันสังคมระบบนี้ลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินเติมเข้าไปในระบบถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลส่วนระบบที่3เป็นระบบการเบิกจ่ายของข้าราชการจะต้องได้รับการยอมรับหรือว่าพันธสัญญาภายใต้กฎระเบียบวินัยของหน่วยงานนั้นๆหรือตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาถึงจะมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้นั้นก็จะเห็นว่าทั้ง3กองทุนมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกลับไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแต่อย่างใดค่ะท่านประธานเพราะว่างบประมาณในการรักษาคนป่วยนั้นจะต้องไปขอจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนตำแหน่งอัตราบุคลากรทางการแพทย์หรือพยาบาลนั้นจะต้องไปขอจากสำนักงานกพ.ท่านประธานที่เคารพคะดิฉันเป็นผู้แทนราษฎรมาจากจังหวัดนครพนมมาจากภาคอีสานซึ่งมีทั้งหมด20จังหวัดประชากรในภาคอีสานเป็น1ใน3ของประเทศไทยการพัฒนาในภาคอีสานที่จะต้องคำนึงถึงแล้วก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคนอีสานดีขึ้นนั่นคือจะต้องพัฒนาใน3ด้านหลักๆค่ะด้านแรกที่เราต้องการคือด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขด้านที่2ด้านการศึกษาและด้านที่3ในเรื่องของการเกษตรท่านประธานคะคนเราตั้งแต่เกิดจนตายคือโรงพยาบาลจากปัญหาที่ดิฉันได้เกริ่นนำในเรื่องของการบริการทั้ง3ระบบนั้นขณะนี้ก็พบว่าเตียงไม่พอในการที่จะรองรับผู้ป่วยอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะประชากรสูงสุดในประเทศไทยขณะนี้ประชากร1คนหรือว่า1เตียงจะต้องมีผู้ป่วยที่จะต้องแย่งเตียงกันถึง1เตียงต่อประชากร636คนแต่ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่น1เตียงต่อ126คนอย่างประเทศเกาหลี1เตียงต่อ156คนซึ่งการขอรับงบประมาณนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะจัดแบ่งไปในแต่ละแห่งซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากค่ะของกระทรวงสาธารณสุขว่าการที่จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้นจะต้องเอาคนไข้หรือเอาคนป่วยไปแลกกับเงินค่ะท่านประธานยอดผู้ป่วยจะเป็นตัวชี้วัดให้ว่าโรงพยาบาลใดถึงจะได้รับการจัดสรรในงบประมาณเท่าไหร่ถ้ามียอดผู้ป่วยเยอะก็จะได้รับการและรับการจัดสรรในงบประมาณที่เป็นจำนวนมากอย่างเช่นยอดผู้ป่วยที่จังหวัดของดิฉันนะคะโรงพยาบาลนครพนมซึ่งมีผู้ป่วยน้อยมีเพียงแค่345 เตียงจะได้รับเงินจัดสรรเพียงแค่ 1,389 บาทไม่ใช่ 3,003 บาทแต่อย่างใดนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่ต่ำสุดในภาคอีสานเป็นจังหวัดเดียวกับท่านประธานค่ะนะคะเดียวกันก็ปรากฏว่าเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรองรับผู้ป่วยจากสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามในภาคอีสานมีโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดคือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นรองลงมาก็คือที่ศูนย์อุดรและก็ศูนย์สกลนครแต่ก็หาได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอไม่ตั้งแต่อาคารสถานที่เตียงรองรับผู้ป่วยท่านประธานคะถ้าเราจะจำภาพไปที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเราจะเห็นภาพของผู้ป่วยนอนตามระเบียงหน้าบันไดบ้างหน้าลิฟต์บ้างมีเตียงเสริมบ้างเตียงแทรกบ้างบางแห่งถึงขนาดที่ต้องปูเสื่อนอนแล้วเอาสายน้ำเกลือผูกกับหน้าต่างฉันขอภาพสไลด์ค่ะท่านประธานคะนี่คือภาพของโรงพยาบาลในภาคอีสานและก็จังหวัดอื่นๆก็คงไม่แตกต่างกันในขณะที่ผู้ป่วยนอกต้อง
องมานอนรอคิวมาตรวจการรักษาอย่างแน่นขนาดจนล้นโรงพยาบาลดิฉันไม่อยากเห็นภาพเหล่านี้อีกนี่คือความเหลื่อมล้ำของการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่ไม่เหมาะสมท่านใช้เงินงบประมาณไปซื้อยุทธโปไปซื้อรถถังเรือดำน้ำแต่ขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ำของคนอีสานกับคนกรุงเทพช่างแตกต่างราวฟ้ากับดินขอสไลด์ที่2ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการสาธารณสุขท่านจำได้ไหมคะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในวันเลือกตั้ง1คน1สิทธิ์1เสียงแต่การคะแนนได้เท่ากันแต่ความชอบธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่นี่คือจากภาพท่านที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะภาพที่3ค่ะจะเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณ 2,563 ขาดการพัฒนาขาดความทันสมัยไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลในนโยบายที่เราได้หาเสียงไว้ว่าเราจะทำ30บาทรักษาทุกโรคให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้บัตร30บาทได้ทุกโรงพยาบาลไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัวเพราะปกติมนุษย์เราไม่รู้ว่าวันเราจะเจ็บป่วยวันไหนหรือว่าจะตายวันใดเราควรจะให้พี่น้องประชาชนหรือลูกหลานที่ไปทำงานในโรงพยาบาลกรุงเทพหรือต่างจังหวัดได้ใช้บัตรทองเสมือนบัตร ATM ที่ใช้ได้กับทุกโรงพยาบาลณขณะเดียวกันค่ะดิฉันขอเสนอให้รัฐบาลได้เอาคนป่วยที่เป็นโรคเลือดไตวายเข้ามาในนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคค่ะเพราะว่านโยบายของการจ่ายค่าล้างไตปัจจุบันสูงมากดิฉันก็ทราบมาว่าจากผู้บริหารในส่วนของสสส.หรือว่านายแพทย์บางท่านที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขไม่อยากให้ยกเลิกเรื่องของการล้างไตเข้ามาสู่30บาทเพราะในนั้นมีผลประโยชน์มหาศาลที่กลุ่มนายทุนบางกลุ่มขายยาจนร่ำรวยจนขนาดนี้ในที่สุดฉันฝากท่านนายกไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะคะถ้าเป็นไปได้ขอเอาชีวิตของคนไทยคืนมาด้วยการเอาโครงการฟอกเลือดเข้ามาสู่นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็นโยบายเรื่องของหลักประกันสุขภาพหลังจากที่ท่านนายกเอานโยบายนี้ไปประชุมที่ UN ที่นิวยอร์กที่ผ่านมาดิฉันก็ไม่ได้ยินจากปากนายกแต่อย่างใดนะคะว่านโยบายนี้ท่านจะมีนโยบายต่อเนื่องอย่างไรแล้วก็จะพัฒนาโครงการหลักประกันสุขภาพอย่างไรในงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทนี้ท่านประธานคะชีวิตของชาวบ้านไม่ได้ยืนอยู่บนปากกระบอกปืนหรือยืนอยู่บนรถถังแต่ชีวิตของชาวบ้านต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนอยากให้ท่านนายกประยุทธ์ได้จัดลำดับความสำคัญของคุณภาพชีวิตนะคะต่อมาค่ะปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนไปสู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีปัญหามากค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลต้นทางต้องส่งผู้ป่วยไปแต่โรงพยาบาลปลายทางไม่มีเงินก็เลยมีปัญหาว่าการส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ไม่อยากจะรับเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินจากกองทุนประกันสุขภาพนั้นๆอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของโครงการยกระดับความรู้อาสาสมัครของสาธารณสุขตอนที่ท่านแถลงนโยบายท่านบอกว่าท่านจะยกระดับจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่เพียงแค่เป็นวาทกรรมค่ะเพราะปัจจุบันนี้หมอพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอปรากฏว่าหมอในประเทศไทยหมอ1คนจะต้องดูแลคนไข้ถึง 1,800 คนการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลรวมทั้งจัดค่าตอบแทนสวัสดิการให้กับบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุพยาบาลเข้ารับราชการไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนให้กับหมอถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังไม่เห็นความสำคัญเหล่านี้ในที่สุดหมอหรือพยาบาลก็จะไหลไปสู่ภาคเอกชนเพราะภาคเอกชนให้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับคสช.ที่ผ่านมาท่านเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกระทรวงกลาโหมองค์กรอิสระซึ่งค่าตอบแทนต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะฉันขอให้มีการปฏิรูปทางการแพทย์ทางสาธารณสุขและการประกันสุขภาพอย่างเป็นระบบค่ะท่านประธานคะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ทั้ง 3.2 ล้านล้านบาทนี้เป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนดิฉันถึงแม้จะยืนอยู่ในซีกของฝ่ายค้านสิ่งไหนที่เป็นนโยบายที่ดีฉันจะสนับสนุนสิ่งไหนที่เป็นนโยบายและ
การใช้เงินไม่เหมาะสมฉันต้องขอท้วงติงและไม่ขอรับหลักการในวาระของงบประมาณในวาระแรกท้ายที่สุดเงินเหล่านี้ที่เราจะพิจารณากันในวาระแรกนี้ล้วนเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนที่มาจากคนยากคนจนขอบคุณค่ะท่านประธาน